แซนดี้สตูวิกนักแข่งสายเลือดไทยวัย11ปีลงทำการทดสอบรถฟอร์มูล่าทีหรือ F3 เป็นครั้งแรกที่สนามเซอร์ปังเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของโค้ชฟิลิเป้เดคองเบ้โดยแซนดี้ขับรถ F304 ซึ่งเคยใช้แข่งขันเอเชียน F3 แชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาล2008เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟอร์มูล่าเรโนนอร์ทเทิร์นยูโรเปียนคัพซีรีส์ซึ่งจะเริ่มต้นสนามแรกที่ประเทศเยอรมันในวันที่19เมษายนนี้